สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบสมพินภาค่ะค่ะสุขวัญบุรกุลนะคะตายแล้วเหมือนเราสองคนมาทำรายการแล้ว จริงๆแล้วต้องบอกว่าเจี๊ยบกับพี่ขวัญเนี่ยนะคะสองคนเราก็ทำงานด้วยกันมาเรื่องหน้าที่การงานนี่ประมาณ5ปีได้แล้วนะคะใช่ค่ะก็เริ่มต้นที่ SK2 นี่แหละทำให้ถือว่าเป็นแม่สื่อสำคัญที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันจริงๆเราสองคนเนี่ยอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันแล้วก็ยังมาเจอในฐานะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ SK2 ด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในสุขภาพตัวเองไหมนะคะเรื่องความสวยความงามเวลาเราเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยเราก็นอกจากชีวิตการงานความเป็นอยู่มีอะไรสนุกมีอะไรอร่อยมีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาแชร์กันตลอดแล้วที่สำคัญอันนึงที่เราแชร์กันมาตลอดแล้วก็มีเหมือนกันมากๆก็คือ passion of crystal clear skin อันนี้เป็นสิ่งที่เรารักเหมือนกันแล้วก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนุกสนานที่จะแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดใช่ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่ขวัญไปเจอผลิตภัณฑ์ที่แบบพี่ขวัญรักมากอย่างเงี้ยแล้วพี่ขวัญอาจจะไปเจอมาก่อนเราก็จะมาแนะนำบอกต่อเราจริงๆต้องบอกว่าก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ขวัญแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนที่ได้ดูตรงนี้เนี่ยบางทีเราได้ไปทำงาน มันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีที่อยู่ด้วยกันมาด้วยความเข้าใจแล้วก็เกิดเป็นความผูกพันเป็นความรักที่แบบเฮ้ยทุกครั้งที่เราอยากมาทำงานเรารู้ว่าเขามาเราก็อยากมาถ้าใครถามว่าความหมายของเพื่อนสนิทคืออะไรเนี่ยนะคะพี่ขวัญก็ว่าอาจจะหนึ่งความหมายเลยก็คือสิ่งคนคนหนึ่งที่เราไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ได้รู้จักกันมาแต่เกิดอาจจะรู้จักกันแค่เดือนนึงปีนึง2ปี5ปีแต่ว่าเป็นคนคนนึงที่ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เรามีอะไรเราก็คิดถึงเขาคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของคุณอายุไม่สำคัญค่ะและเจี๊ยบก็เชื่อว่าทุกคนนะคะที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วก็ต้องมีเพื่อนสนิทแน่นอนอย่างน้อย1คน2คน3คนนะคะนี่ SK2 เข้าใจดีค่ะจริงๆก็อยากจะให้เข้าไปในแฟนเพจนะคะจริงๆตอนนี้เค้ามีเล่นเกมแล้วพี่ขวัญก็คือง่ายมากเลยอยากให้เข้าไปอ่านกติกากันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ